สวัสดีค่ะสามสาวข่าวแซ่บนะคะแหมวันนี้ครบสามนะจ้าครบเป็นไงอื่นฟังเสียงฟังเสียงก็เทสใช้ได้เป็นไรเดี๋ยววันนี้ให้แบบนั่งเบาๆยิ้มสวยยิ้มสวยคิดถึงก็เลยต้องมานี่นะก็ให้กำลังใจคุณพันพันได้นะใครที่เป็นแฟนคลับคุณพันพันนะบอกโอ้โหวันก่อนดิฉันอ่านข่าวแฟนพันพันมีแฟนรายการส่งเข้ามาคุณเป็นพันพัดไทยหายไปไหนนี่มีแต่จิบบี้อะไรมาจิบบี้หวานเจี๊ยบจิบบี้หวานเจี๊ยบจิบหวานเจี๊ยบนะอ้าววันนี้ประเด็นอะไรบ้างวันนี้ก็แน่นอนไปดูเรื่องของการทำแผนระเบิดวันที่2ก่อนที่จะรอส่งเข้านะตามกระบวนการในวันพรุ่งนี้ก็ไป90จุดอะ9จุด10จุดตกใจไม่ใช่90จุด9ถึง10จุดไปถึงไปเลยอย่างเงี้ยเหรอแบบคือแบบว่าไปแค่แตะแล้วอีกแตะหรือเปล่าโอ้ยแบบว่าถ้าทางจะเหนื่อยหน้าดูเลยท่านอะไรท่านศรีวราท่านศรีนำทีมคุมไปไม่รู้ท่านจะเหนื่อยหรือเปล่าแล้วที่สำคัญก็วันนี้ก็มีการพูดมีเสียงมาจากบิ๊กป้อมเหมือนกันว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกี่ยวโยงกับใครหรือเปล่านะจ๊ะแต่ก็ไม่เกี่ยวก็วันก่อนท่านบอกว่าทำคนเดียวนี่ไม่แม่เพราะว่าท่านสีพูดเลยว่าไอ้จากการสอบออกมาเนี่ยมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องมีคนเกี่ยวข้องแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครส่วนบิ๊กป้อมบอกว่าจะเกี่ยวกับเนี่ยโกตีหรือเปล่าเนี่ยนายกบอกก็ไม่ได้ว่าทำคนเดียวใช่น่าจะมีเป็นคือเสียงที่เริ่มแบบว่าน่าจะมีเป็นกระบวนการและที่สำคัญเรื่องนี้ก็น่าสำคัญนะเพราะว่านายกไปขอนแก่นเนี่ยยังพูดเรื่องนี้บนเวที Thailand 4.0 เลยนะนายกพูดหลายเรื่องค่ะวันนี้นะแล้วก็พูดถึงไม่รู้เชื่อมโยงกันได้หรือเปล่านะพี่แหม่มพี่หน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นจังหวะเดียวกับวันเกิดท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์พอดีนายกปูคือแต่ปกตินายกไปไหนเนี่ยนั่งรถเลขทะเบียนอะไรคนก็จับต้องอยู่แล้วต้องเลขอะไรอ่ะวันนี้5050เอาเท่าอายุเลยสิน่าสิพอดีมันประจวบเหมาะนะเป็นปกติปีหน้าท่านก็ใช้คันนี้อยู่นั่นนายกมันเป็นแต่ละพื้นที่เขาจัดมาให้ไม่ได้ตั้งใจแต่อย่างใดอย่าบอกว่าซื้อตามฮะคิดอยู่เมื่อเช้าคิดอยู่นะเลข50ใช่ไหมยิ่งรักอายุ50แต่น่าสนใจพี่แหม่มอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวเลขเคลื่อนพูดเสียงดังนะอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเพราะวันนี้มีความคืบหน้าของคุณที่เชื่อมโยงเนี่ยเพราะว่าวันนี้วันเกิดคุณยิ่งรักไงไม่พูดไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นประเด็นคือเดือนถ้าไม่ผิดนะเดือนหน้ากรกฎาน่าจะเห็นความคืบหน้าของคดีใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นเขาถือกับหลังน้ำตาหรืออีก3นัดนะกดดันหรือกดดันใช่หรืออีก3นัดเดี๋ยวรอดูเราก็ลุ้นเนาะใช่นะคะส่วนความคืบหน้าของเรื่องแปะเจียวันนี้มีหลักฐานกองโตเลยใช่แบกไปเพิ่มนะคะเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน3เสนวิทยาลัยแบกข้อมูลไปเพิ่มนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางปปท.ด้วยว่าไม่ได้มีแค่นี้นะใช่ยังมีอีกเยอะหลักฐานที่ว่านี้เนี่ยนอกเหนือจากภาพส่งภาพถ่ายอะไรแล้วเนี่ยก็ยังมีคลิปนะฮะมีหลายอย่างเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยนะคะก็ทางท่านผอ.เนี่ยท่านบอกก่อนหน้านี้ไงว่าท่านภาพเนี่ยเป็นภาพท่านจริงรูปเนี่ยเป็นคือที่เห็นอยู่เป็นท่านจริงตัดต่อแต่ท่านไม่ได้เป็นคนไม่ได้รับเงินแล้วตัดต่อหรือเปล่ามันไม่ประโยคอะไรมันไม่สมบูรณ์เนี่ยเมื่อวานมีการดุนักข่าวด้วยนะมาถามผมอย่างนี้ได้ไงที่ใช่ผมผิดหรือยังไงให้ความเป็นธรรมท่านที่ถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะฟ้องนะก็เดี๋ยวก็ค่อยดูกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องเยอะว่าอยากจะให้ทางกระทรวงย้ายท่านไปก่อนย้ายท่านไปอยู่ดีจะได้มีความล่าสุดปลอดภัยการจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสามเสนบอกขอนายกเลยนะขอร้องนายกและก็ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาย้ายไปก่อนออกไปก่อนดีไหมเดี๋ยวว่ากันนะพี่แหม่มมีอะไรอีกก็เรื่องของนั่นแหละเรื่องของเลขทะเบียนนายกเดี๋ยวมันเล่าไปต่อบรรยากาศเล็กๆน้อยๆพี่ต้องว่านี่ท่านผู้ใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวไม่รู้จะนึกว่าไหว้สองรอบสามรอบไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่เดินผ่านค่ะมาเริ่มที่ระเบิดวันนี้ก็คือท่านศรีพาวเรศศรีวราก็นำลุงวัฒนานี่แหละไปทำแผน10จุดนะก็ระหว่างที่พาไปใช่ไหมลุงก็จะคาดแมสปิดหน้าไม่ให้เห็นเป็นหวัดอาจจะเป็นหวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนตอนนี้ฉันไม่แต่งหน้าแล้วเวลามีคนจับจ้องมากๆคาดเลยจะได้แต่ว่านักข่าวก็ไปดูนะท่าทีลุงก็ดูนิ่งดูไม่หวาดกลัวดูเฉยนะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยไปที่ไหนบ้างล่ะช่วงเช้าไปที่คอนโดไปกฟผที่กฟผก่อนเพราะว่าคือหนึ่งก็คือขับรถไปจอดที่กฟผแล้วขี่จักรยานไปคอนโดนะไปคอนโดเพื่อจะเอาอะไรล่ะเอาแจกันดอกไม้กับ
วงจรระเบิดอ่ะไปเก็บที่คอนโดเพื่อนสนิทคอนโดยันทีนะแล้วก็จุดที่2ไปที่ร้านขายของ20บาทคือจุดเนี้ยมันสนึกภาพออกเลยอ่ะใช่ไหมที่นี่ไปซื้ออะไรมาซื้อแจกันดอกไม้แจกันใบละ20บาทจ้ะก่อเหตุระเบิดนะคะก็เอาไปวางที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอย่างที่บอกไปแล้วก็อีกที่นึงตอนช่วงเช้าก็คือร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตลาดนัดหลังกฟผ.นะฮะบอกมาซื้อน็อตซื้อกาวซื้ออุปกรณ์ประกอบระเบิดจากร้านนี้แหละแล้วไปคอนโดด้วยที่ไปพัก1คืน2คืนวันที่2จะออกมาและจุดที่3จุดที่5ตอนช่วงเช้าก็เอารถจุดที่เอารถมารถจักรยานนะมาจอดใต้สะพานลอยแถวตลาด97แล้วก็นั่งรถเมย์ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎไปก่อเหตุสาย18ด้วยสาย18อย่าบอกตัวเลขเยอะได้ไหมเดี๋ยวงงจำไม่ได้ไม่ใช่งงหรอกคิดไม่ออกว่าจะคงจะเป็นเลขไหนกันแน่จะเย็นจะเย็นไม่ถึงวันนี้ถึงวันนี้ตั้งหลายวันเพราะช่วงบ่ายนี้ก็จะเช่นเดียวกันหลายจุดไปที่แถวหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งใช่ไหมจุดนี้แหละก็ไปบอมมาก่อเหตุเมื่อวันที่5เมษายนนะคะแล้วก็ไปหน้าโรงละครแห่งชาติก็เอาไปบอมไปวางหลังป้ายโฆษณาที่บอกว่าลมพัดลมพัดแรงลมพัดตึงนะและจากนั้นก็มาที่หน้าบกทบกองบัญชาการทหารบกอันนี้เป็นเหตุเมื่อปี50ที่นำไปบอมไปวางไว้ในตู้โทรศัพท์เมื่อ30กันยา50จุดนี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะจุดสุดท้ายไปที่ปากซอยราชวิถี24ค่ะก็เอาไปบอมไปวางไว้ในตู้โทรศัพท์อันนี้ก็เหตุเมื่อ8พฤษภาคม50คือเขาเจอไปหลายจุดมากใช่ตอนนี้มีทั้งหมด7หมายแล้วนะคะ7หมายที่ออกหมายจับกับลุงคนนี้นะคะ5หมายจับเนี่ยออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ขอหมายจับเพิ่มอีก2ใช่ไหมอีก2นะก็ทั้งหมดคดีความมันโอ้โหต้อง10ปีอ่ะก็หลายที่อ่ะนะหลายที่หลายจุดใช่แล้วเวลาเขาพิจารณาคดีเนี่ยเขาก็ต่างกรรมต่างวาระใช่เขาไม่ได้มารวบไปทีเดียวนะแต่ว่าถ้ารวมกันมันเกินเยอะไปเขาก็จะมีรวบแหละเขาจะมีแบบว่าเกณฑ์อยู่ว่าถ้ามันเยอะได้แค่นี้เองอะไรประมาณนี้นะหลังจากที่พาไปเสร็จแล้วท่านศรีก็พูดถึงความคืบหน้าของคดีนี้บอกว่าก็คืบไปแล้วกว่าร้อยละ70นะคะสำนวนการสอบสวนเพราะว่ายังมีการพาดพิงคนอื่นอีกมากแต่รับฟังไม่ได้ซึ่งก็จะต้องไปตรวจสอบอีกครั้งว่ามีใครเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะคะแล้วพรุ่งนี้10โมงจะพาไปฝากขังที่ศาลอาญาก็คงจะต้องพาภรรยามาด้วยดูซิว่าจะมาประกันตัวหรือเปล่าแต่ว่าตำรวจคัดค้านแหละเมื่อวานนี้เขาก็ไปซักภรรยาคนแรกนะแต่ว่าเป็นทหารภรรยามีคนเดียวอีกคนเพื่อนสนิทเพื่อนสาวคนสนิทแต่ว่าคือเขาก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะใช่แล้วก็อีกคนนึงไม่รู้ว่าได้ข้อมูลอะไรมากน้อยแค่ไหนเนาะตอนแรกเนี่ยที่ตำรวจบอกว่ามีความเกี่ยวข้องเนี่ยคือมี3คนนี้ใช่มีภรรยามีเพื่อนสาวคนสนิทแล้วก็มีตัวคุณวัฒนาแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคือตำรวจเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีใครอยู่ที่เบื้องหลังอีกแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนท่านประวิตรเป็นคนบอกเองไงแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันฟังเพี้ยนหรือเปล่านะท่านบอกเองว่าคนเดียวแต่วันนี้เนี่ยท่านเริ่มไม่แน่ใจแล้วเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามีคนไปถามท่านก็พูดว่าแหมมันก็น่าจะมีคนมาคิดเหมือนนายกเริ่มคิดเหมือนท่านนายกแล้วที่บอกว่าไม่น่าจะทำคนเดียวได้นะคะแล้วก็มีคนไปถามบิ๊กป้อมไงว่าเอ๊ะจะเกี่ยวโยงกับโกตีหรือเปล่าโกตีแล้วเหรอฮะโกตีอีกแล้วบิ๊กป้อมบอกว่ายังไม่รู้ยังไม่ทราบไม่มีรายงานแต่ว่าเรื่องโกตีเนี่ยกำลังตามจับตัวอยู่นะถ้าอยู่กัมพูชาจริงก็คงจะมีการประสานงานกันส่วนจะมีคนที่แบบมีขบวนการที่ไม่ชอบรัฐบาลมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าลุงเขาบอกใช่ไหมทำเพราะไม่ชอบรัฐบาลบอกว่าตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้น่าจะเกี่ยวข้องกับวัฒนาคนเดียวและพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยจะมีคนทำตามไหมบิ๊กป้อมบอกว่าโอ้ยคงไม่น่าหรอกมันไม่น่าจะมีคนที่เก่งแบบนี้หรือว่าทำคนเดียวได้แบบนี้เยอะอ่ะคือไม่น่าเชื่อนะเราก็ยังตอนแรกเราก็ยังไม่ค่อยจะมั่นใจกันเลยว่าจับได้เนี่ยตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยระเบิดหลายครั้งหลายหนนะคือมันจับมือใครดมไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานมัดตัวแน่นขนาดนี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่นะตอนแรกสงสัยว่าเอ๊ะฝีมือทหารหรือว่าฝีมือตำรวจเอาไปมาเขาบอกว่าเป็นฝีมือของตำรวจนะแล้วก็ร่วมกับทหารนั่นแหละแต่ว่าตำรวจนี่ก็เป็นแบบหนุ่มตำรวจคนสนิทนะลูกน้องคนสนิทของคนตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาใช่ไหมเดอะแมนมือปราบคดีโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยคนเนี้ยคุณแมนเนี่ยนะเขาก็บอกว่านี่แหละคือเป็นผลจากการนั่งดูกล้องวงจรปิดตาแฉะ12,000คนน่ะก็มีความแบบว่าตาไวมากมีความอดทนช่างสังเกตสังกาตาเป็นเหี่ยวเลยทีเดียวนะก็โฟกัสได้เลยคือแล้วแบบว่าเมื่อวานนี้ได้ดู presentation ตอนที่เขาแถลงข่าวป่ะ
โอ้โหทั้งแบบภาพลงเสียงใส่เอฟเฟกต์ตึ้งตึ้งแบบโอ้โหดูแล้วแบบอยากรู้จังเลยว่าใครทำเขาไปตามกันถึงตรงนี้เลยเนาะกล้องวงจรปิดมาจากกฟผ.ปั่นจักรยานเสร็จลุงคนนี้ภาพไปปั่นแล้วก็เกิดระเบิดตึ้งอะไรเงี้ยเออแบบโอ้ทำแบบเอฟเฟกต์จริงจังมากค่ะนะอ่ะส่วนเรื่องของนี่หมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วนะฉันไปแปะเจี๊ยแล้วนะไปแปะเจี๊ยเลยไปแปะเจี๊ยแล้วนะคะเออการตรวจสอบมันมีขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนท่านนายกก็พูดชัดเจนนะเมื่อวานท่านพูดโหดนะดุนะแต่วันนี้ดูแบบซอฟลงนิดนึงเมื่อวานนี้บอกเลยว่าถ้าตรวจสอบแล้วผิดจริงเอาเด็กออกขอออก็ต้องออกเด็กก็ต้องออกโอ้ฟังแล้วงิบเลยนะคือเด็กซิดอ่ะเด็กใจหายพ่อแม่ซิดกว่าแต่วันนี้ก็เปลี่ยนเพราะว่าไปพูดที่ขอนแก่นก็บอกว่าคือถ้าจ่ายก่อนแล้วคือถ้าเด็กเข้าไปเรียนแล้วแล้วก็จ่ายเพื่อบำรุงการศึกษาก็ไม่เป็นไรเออแต่ถ้ามาจ่ายก่อนแล้วนั่นไม่ได้เนี่ยมันน่าจะแบบมันจะเป็นการเปิดช่องให้ทุจริตอย่างที่เราพูดกันใช่ใช่แล้ววันนี้มีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าศิษย์เก่าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยคุณชนะวงมุสิกเนี่ยนะคะเขาหอบเอาภาพถ่ายเงินสด 300,000 บาทที่วางข้างซองสีน้ำตาลเขียนข้อความเพื่อสนับสนุนแล้วก็พัฒนาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยของเด็กชายคนหนึ่งนะคะไปมอบให้กับทางปปท.ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดหลังจากที่มีข่าวว่าทางผอ.เนี่ยไปฝากเด็กเอ้ยรับฝากเด็กมาใช่ไหมคือทางคุณชนะเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนกลางนะเป็นคนกลางในการรับฝากมีผู้ปกครองมาติดต่อประสานทางเป็นในหน้าเป็นในหน้านะแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยบอกกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างนะบอกหมดเลยว่าผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่าถ้าเข้าไปถึงในห้องผอ.ปุ๊บเนี่ยจะมีเอกสารให้กรอกเลยตัวเลขเขียนเอาไว้เลยว่าเท่าไหร่สมมติว่าเขียนไป 300,000 เขียนเสร็จปุ๊บกาดอกจันดอกจันหมายความว่าไงเข้าได้แน่ๆนี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นผู้ปกครองเอาเงินมอบให้นะบอก 300,000 ก็คือ 300,000 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการบันทึกคลิปเอาไว้คือวันนี้เนี่ยที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่คลิปเดียวที่เราเห็นกันแล้วไงมันมีคลิปเพิ่มมาอีกนะแล้วมันก็เลยมีเรื่องเงื่อนเวลาใช่ไหมพี่แหม่มเพราะตกลงแล้วเนี่ยนี่คลิปนี้มันมาเมื่อไหร่มันใกล้ก่อนหรือหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่ามันเป็นเหตุการณ์ในช่วงใกล้เคียงกันนะนะก็คือตอนนี้เนี่ยบรรดาศิษย์เก่าเนี่ยไม่รู้ว่าแบล็กเมย์ไม่แบล็กเมย์ไม่รู้นะแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกคนเห็นเหมือนกันว่าถ้ามีใบเสร็จก็จะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วบอกได้ว่าเอาเงินไปทำอะไรจะเสื้อให้โรงเรียนไม่ว่าเลยมีตังก็ให้ได้แต่ว่าที่มีปัญหาอยู่ไม่มีใบเสร็จและไม่ชัดว่าเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยเกรงว่าจะเอาเข้ากระเป๋าตัวเองและเพื่อนพ้องหรือเปล่าใช่อันนี้ก็ต้องขอสังเกตบอกว่าไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยใช้ราคาหรูๆซึ่งตัวเขาเองเขาก็ออกมาชี้แจงว่าก็บ้านมีเงินน่ะที่บ้านพอมีเงินน่ะแล้วเบนซ์นี่ก็ใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาใช้ตอนมาเป็นผอใช้ก่อนอีกคือมีตังค์อยู่แล้วอย่างนั้นใช่ไหมมีตังค์อยู่แล้ววันนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับแปะเจี๊ยนะเพราะว่าอาจารย์สมพงศ์จิตระดับเนี่ยคืออาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่ดูเรื่องของการศึกษาเป็นจุฬาใช่ไหมก็เล่าให้ฟังเล่าทีมข่าวสำนักข่าวไทยฟังนี่แหละว่าเรื่องของแปะเจี๊ยเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีมันมีมานานแล้วใช่ไหมก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วโรงเรียนมิเลตนะถ้าโรงเรียนแถวย่านแบบว่าปทุมวันมันก็มีหลายโรงเรียนตัวเลขเท่าไหร่หรือเปล่า 6.5 แสนถึง 150,000 ถึง1ล้านบาทเยอะมากเลยส่งเรียนอินเตอร์ได้เลยเออเอาอย่างงี้ไปเรียนเมืองนอกเลยดีมั้ยเออหนักมากแล้วก็แถวพระราม6ลาดพร้าวราชดำเนิน1ถึง 500,000 บาทคือมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวยอมจ่ายเพราะอะไรอยากให้ลูกหลานนึกออกเลยค่ะราชดำเนินเออราชพร้าวราชดำเนินนึกออกมั้ยเออไม่เอ้ยนะอยากให้ลูกเรียนที่ดีมีอนาคตดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีข้อเสนอมาจากทางนักวิชาการ TDRI อันนี้ฟังไว้นะแล้วก็คิดตามว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมท่านบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกรณีของหวยบนดินเนี่ยคือถ้ามันเทามันดำนะเอาขึ้นมาบนดินซะเขาบอกมาฟอกให้มันเลยไหมมันจะได้เห็นชัดๆไปเลยท่านบอกว่าเสนอเลยอยากจะให้เปิดประมูลที่นั่งเรียนแทนการจ่ายแปะเจี๊ยเฮ้ยมันทำได้เหรอพี่แมมคือเอาจริงๆแล้วก็ยอมรับว่ามันมีก็เอาขึ้นมาใช้เห็นแล้วถามว่าเด็กที่ฝากเข้าไปเรียนในแต่ละที่เขารู้ไหมรู้เพราะมันจะมีห้องพิเศษเพราะแต่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนใช่ไหมเขาจะมีโควต้าประมาณ50 ถึง 60คือมากแล้วหนึ่งห้องอ่ะถ้าเปิดประมูลคือยังไงมีเงินมากกว่าก็เคาะกันเลยอย่างเงี้ยเหรอคืออันนั้นมันก็คือจะตัดโอกาสเด็กที่แบบว่าเนาะ
เด็กที่สอบเข้าได้เนี่ยเขาก็สอบอาจจะกันเอาไว้เปล่าอาจจะมีที่สมมติว่า60ที่นะ60ที่ห้อง VIP สมมติโอ้แต่ความเหลื่อมล้ำมันเห็นชัดมากใช่แต่ว่าถามว่าบางโรงเรียนที่ดังๆเนี่ยเด็กที่ไปแบบฝากเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเรียนไม่เก่งนะเขาก็เรียนเก่งแต่ว่าคู่แข่งเยอะเขาบอกนะว่าน้องที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาติด300,000นะติดสำรองนะแต่ว่าคือสตังค์ไม่ถึงขนาดติดสำรองนะก็ยังไม่สามารถเข้าได้ก็เนี่ยเพื่อนนักข่าวด้วยกันเองนี่แหละนี่แหละมันก็ทำให้เรากลับมาคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการฟอกนะคือจะประมูลอะไรก็แล้วแต่มันแก้ปัญหาต้นเหตุหรือเปล่านะคือมันกลายเป็นว่าแล้วผู้ปกครองคืออะไรคือมันก็คือมีการแบ่งชนชั้นไปโดยปริยายสังคมก็คือจะกระจุกอ่ะ VIP เขาก็ VIP ไปใช่ไหมเด็กเก่งก็จะมองว่าเด็กฝากอ่ะมาเจอกันไปต้องไปดูฉลาดเกมโกงนี่เรื่องได้ดูยังไม่ได้ดูหนังมันออกเป็นชาติแล้วเดี๋ยวเราเอา DVD มาให้ดูเอา DVD มาเลยละกันเขาโหลดดูแล้วได้แล้วมั้งต้องมี DVD เดี๋ยวนี้มี DVD ไม่ได้ดูเลยน้องเพลินเดี๋ยวเรื่องสามเสนใช่ไหมก็สรุปว่าคือที่สุดแล้วตอนเย็นนี้ก็มีแถลงการออกมาขอให้นายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีศึกษาผู้บริหารในส่วนของกระทรวงศึกษาย้ายผอ.ไปก่อนเพราะว่าคือเขาบอกว่ามีอะไรป่ะในโรงเรียนยังมีการเรียกประชุมผู้ปกครองมีการนัดคุยกันและมีความพยายามที่จะแก้ไขเอกสารทางการเงินอันนี้ต้องแก้ขีดฉบับอะไรอย่างเงี้ยใช่นะควรจะย้ายออกไปก่อนหรือเปล่าเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมในการสอบซึ่งผลสอบเห็นบอกว่าเลยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะออกแล้วเร็วมากเลยเร็วมากเลยท่านบอกว่าท่านแยกเป็น2ชุดดูมาเทียบกันหน่อยสิว่าข้อมูลเนี่ยมันตรงมันต่างกันยังไงบ้างแล้วพรุ่งนี้22ให้จับตาดูนะคะว่าตกลงแล้วคำตอบเป็นแบบไหนผิดไม่ผิดอะไรยังไงว่ากันไปและระยะยาวอ่ะพี่แหม่มนะนี่คือแค่ตัวอย่างนะคือจริงๆโรงเรียนนี้เด็กเก่งก็เยอะนะเด็กเก่งสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเยอะมากถูกไหมใช่ๆจะหมดยังหมดแล้วปิดท้ายที่วันเกิดนายกปูนะวันนี้เนี่ยก็คือไปทำบุญที่วัดสะเกดแต่เช้าเลยนะคะโอ้ยแฟนคลับก็ห้อมล้อมกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมีจังหวะนึงที่คุณยิ่งรักเนี่ยให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเขาบอกว่าคือมันมีคำบางคำที่สะดุดอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าวันเกิดปีนี้รอโชคชะตาให้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตพร้อมว่าหลังวันเกิดจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบ้างและหวังอ่ะให้ปีหน้าตัวเองมีโอกาสกลับมาทำบุญที่นี่อีกครั้งคือหวังจะรอดอุปสรรคใช่ก็คืออาจจะตอนนี้กำลังลุ้นคดีอยู่นะคะลุ้นคดีเกี่ยวกับเรื่องของมันงวดเข้ามาทุกทีแล้วไงก็กรกฎาคมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้านับตามกระบวนการนะน่าจะเป็นกรกฎาคมแล้วก็มีนักข่าวคนนึงถามเลยบอกว่าจะหนีเปล่าถามคุณปูนะถามอย่างนี้เลยถามตรงไปตรงมาเพราะมันมีคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งไงว่าอยากจะกลับมากับประเทศนี้อ่ะคือนายกปูพูดเหมือนประมาณแบบว่าอยากจะกลับมาขอบคุณในประเทศนี้อ่ะก็เลยแบบเอ๊ะกำกวมกำกวมใช่ไหมจะไปไหนหรือเปล่าแล้วถ้ามันคดีมันใกล้งวดขนาดนี้จะไปได้หรือนะแต่ท่านก็ยืนยันว่ายังไงท่านก็อยู่ต่อสู้มาตลอดใช่ใช่แล้วก็น่าจะไปฟ้องวันนี้นายกปูอายุ50ปีอย่างที่บอกแล้วนายกไปขอนแก่นไปตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้มีเรื่องของคุณสมชายวงสวัสดิ์ออกมาพูดถึงเรื่องคดีพันธมิตรด้วยเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองเยอะนะวันนี้นะไปลองต่อจิ๊กซอกันดูใช่แล้วไปขอนแก่นเลขทะเบียน5050ถูกไหมแล้วก็ที่สำคัญนายกพูดหลายเรื่องไปที่ขอนแก่นมีลำไยไหทองคำด้วยแล้วก็พอช่วงเช้าที่ไปพูดเรื่องขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ใช่ไหมท้ายการปาฐกถาก็เปิดโอกาสให้คนถามแต่ก็ไม่ค่อยถามเท่าไหร่ไปเจอเด็กไปถามเด็กที่อยู่แถวนั้นแหละโตขึ้นอยากเป็นอะไรนายกอยากเป็นทหารนายกบอกอ๋ออยากเป็นทหารเพราะว่าอยากเป็นนายกขุนผมใช่ป่ะมันไม่ง่ายนะเป็นนายกอ่ะนี่บอกเลยแล้วมันมีจังหวะอะไรรู้ป่ะคือนายกพูดนานใช่ไหมมันมีนายกพูดนานแล้วก็มีคนแบบสงสัยแบบใครจะสงสัยอะไรไหมอะไรเงี้ยนายนักเรียนคนหนึ่งยกมือบอกว่าขอสรุปได้ไหม 4.0 คืออะไรคือพูดมายาวเลยหน้านายกจะเป็นยังไงแบบว่าจะคิ้วขมวดแน่เลยเฮ้ยพูดไปตั้งนานไม่รู้เรื่องไม่ต้องเลย40คืออะไรนั่นน่ะสิอธิบายได้แต่ว่าใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเอาล่ะจะบอกว่าช่วงเช้าไปไหนนะไปที่มขใช่ไหมใช่ก็รปภเข้มแต่ตอนบ่ายไปที่กลุ่มเกษตรกรสิ่งที่พูดก็คือว่าขอให้รักทหารรักน้อยๆแต่รักนานๆนะจ๊ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาวันนี้มีคนทำงานละมีคนบอกว่าวันนี้ยังไม่เต็มสูบเดี๋ยวรอก่อนรอฟื้นตัวนานจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วหวังว่านะนะหมดเวลาแล้วนะคะสามสาวข่าวแซ่บไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ